วันนี้มีอีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นเป็นความเคลื่อนไหวของทางครอบครัวหลังจากที่หญิงสาวรายหนึ่งเนี่ยหายตัวสาบสูญไปนานกว่า8ปีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ได้เจอกันแต่ว่าเจอกันในสภาพที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้พยายามติดตามหากันมาต่อเนื่องตลอดทั้ง8ปีที่ผ่านมาปรากฏว่ามีการนำ DNA ไปเปรียบเทียบหญิงสาวที่หายไปจากครอบครัว8ปีเนี่ยมี DNA นะครับมี DNA ไปตรงกับศพของหญิงสาวนิรนามที่ถูกฆาตกรรมครับวันนี้ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ได้นำกล่องบรรจุกระดูกของลูกสาวมามอบให้กับคุณแม่ก็คือนางมาลีพงจีนครับแม่ของผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวโดยคุณแม่ก็กล่าวทั้งน้ำตาครับบอกว่าตั้งแต่ที่ลูกสาวหายตัวออกจากบ้านไปนะครับ12กุมภาพันธ์2557คุณแม่บอกทุกข์ใจมาตลอดวันที่ลูกหายไปบอกกับแม่บอกว่าจะไปซื้อนมแล้วก็จะไปซื้อของใช้มาให้กับลูกของเธอเนี่ยนะครับแล้วจากนั้นเธอก็ส่งข้อความกลับมาส่งข้อความมาหาญาติซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันผ่าน Facebook ระบุข้อความบอกว่าขอโทษฝากดูแลแม่และลูกด้วยนะแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับติดต่อไม่ได้อีกเลยครอบครัวออกตามหามาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ปี57เนี่ยครับจนกระทั่งไปเจอข่าวว่าพบคนหายจากการเทียบ DNA กับศพนิรนามครอบครัวก็เลยติดต่อมาที่มูลนิธิกระจกเงาครับเพื่อให้ช่วยดำเนินการจนกระทั่งไม่กี่เดือนมานี้ได้รับการประสานครับว่าตรวจ DNA แล้วเนี่ยปรากฏว่า DNA ของลูกเนี่ยนะครับพบว่าตรงกับศพที่ถูกฆาตกรรมคุณแม่บอกว่าอยากจะถามถึงจิตถึงใจคนที่ทำกับลูกสาวเนี่ยทำไมถึงทำได้ขนาดนี้แล้วก็ฝากไปถึงตำรวจให้จับตัวคนที่ก่อเหตุคนที่ทำร้ายลูกสาวให้ได้โดยเร็วซึ่งทางครอบครัวเนี่ยคาดว่าอาจจะเป็นปมเรื่องชู้สาวแล้วก็ยังให้ข้อมูลว่าในวันที่ลูกสาวหายตัวไปเนี่ยมีรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็มีทองคำหนักอีก5บาทที่หายไปพร้อมกับลูกสาวด้วยครับป้าลูกพ่อลูกป้าคงเจ็บปวดไม่ก็ต้องทำอย่างนี้ด้วยตอนนี้คุณแม่อยากจะดำเนินการอะไรยังไงต่อไปคะแม่เดี๋ยวให้ตำรวจกับติดตามจับอะไรได้ขณะที่ทางด้านนายเอกลักษณ์หลุ่มชมแขนะครับเป็นหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายของมูลนิธิกระจกเงาเปิดเผยว่าหลังจากที่ครอบครัวได้ประสานเข้ามาก็มีการดำเนินการหาศพที่คาดว่าเกิดจากการฆาตกรรมจึงมุ่งไปที่ศพไร้ญาตินะครับที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมพร้อมกับประสานเก็บ DNA ของนางมาลีคุณแม่เนี่ยมาเทียบกับศพไร้ญาติจนสุดท้ายรู้ผลในระยะเวลา2เดือนปรากฏว่า DNA เนี่ยไปตรงกับศพนิรนาม1ศพที่ถูกฆาตกรรมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี57นั่นแหละครับช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับที่หญิงสาวรายนี้หายตัวไปในพื้นที่สภ.ท่าเรือโดยสภาพศพตอนนั้นเนี่ยถูกแทงที่ใบหน้าหลายแผลครับแล้วก็กระดูกตามลำตัวเนี่ยนะครับปรากฏว่าตรวจสอบแล้วกระดูกหักอีกด้วยนะครับก่อนไปเก็บ DNA เนี่ยก็มีการประสานมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะครับว่าเราสงสัยมากเลยครับว่ามีคนหายจำนวนมากที่หายไปนานหลายปีเนี่ยไปหาที่ไหนก็ไม่พบไปดูในระบบไหนก็ไม่เจอทำการประกาศก็ไม่มีเบาะแสเนี่ยเราสงสัยว่าเขาเหล่านั้นอาจจะเป็นศพนิรนามนะครับที่เสียชีวิตแล้วไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับก็เริ่มต้นในการไปเก็บ DNA โดยการประสานพนักงานสอบสวนในพื้นที่นะครับแล้วก็เก็บ DNA มาส่งเทียบก็ใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน2เดือนนะครับก็ทำให้ทราบผลว่าน้องแอร์เนี่ยคือหญิงคนหนึ่งที่ถูกฆาตกรรมนะครับแล้วพบศพเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2557นอกจากนี้นะครับนายเอกลักษณ์เนี่ยยังได้เปิดเผยด้วยครับว่าข้อมูลสถานการณ์คนหายตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีคนหายเฉลี่ยเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะเฉลี่ยต่อปีตกอยู่ที่ปีละ 1,500 คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยทางจิตเวชโดยปีที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานมีนิติเวชเนี่ยนะครับก็พยายามจะตรวจสอบกันครับมีการตามคนกลับบ้านได้ในหลายเคสหลายกรณีแต่ว่าอย่างกรณีที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมีความยากอยู่ในหลายปัจจัยอย่างเช่นครอบครัวกับผู้เสียชีวิตเนี่ยพักอาศัยกันอยู่คนละพื้นที่อยู่คนละจังหวัดจึงเป็นเรื่องยากเพราะว่าในการติดตามศพนิรนามในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับยังไม่มีการรวบรวมฐานข้อมูลเอาไว้แล้วก็มีการแยกส่งข้อมูลไปตามนิติเวชโรงพยาบาลต่างๆครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางคุณเอกลักษณ์บอกว่าควรจะมีการแก้ไขเพื่อจะได้มีความสะดวกมากขึ้นต่อการค้นหาข้อมูลครับ